เทย์เลอร์สวิฟต์สร้างรายได้นับแสนดอลลาร์จากเพลงโอลิเวียโรดริโกเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าโอลิเวียโรดริโกมีแรงบันดาลใจเป็นศิลปินรุ่นพี่อย่างเทย์เลอร์สวิฟต์และไม่เพียงแต่โอลิเวียจะชื่นชมและแสดงความรักที่มีต่อเทย์เลอร์อย่างต่อเนื่องเท่านั้นเพราะเธอได้ใส่บางส่วนจากเพลงของเทย์เลอร์ลงไปในเพลงของเธอด้วยดังที่ทั้งเพลง1 Step Forward 3 Step Back และ Deja Vu มีชื่อของเทย์เลอร์อยู่ในเครดิตด้วยเหตุนี้จึงเกิดประเด็นว่าแล้วเทย์เลอร์จะได้รับรายได้จากทั้ง2เพลงนี้หรือเปล่าและวันนี้เราก็มีคำตอบต่อประเด็นนี้แล้วจากข้อมูลของ Billboard Pro เทย์เลอร์อาจได้รายได้มากกว่า 258,000 ดอลลาร์จากเพลง1 Step Forward 3 Step Back เนื่องจากเพลงนี้ได้ใช้บางส่วนจากเพลง New Year's Dayในขณะที่เพลง Deja Vu ซึ่งถูกตัดเป็นซิงเกิลและสามารถทำเงินได้มากกว่าทำรายได้ให้กับเทเลอร์ราว 325,000 ดอลลาร์เนื่องจากเพลงนี้ใช้บางส่วนจากเพลง Cruel Summer ของเธออย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงเทเลอร์คนเดียวที่ได้รับรายได้จากเพลงของโอลิเวียแต่นักแต่งเพลงคู่ใจของเธออย่างแจ็คอันโตนอฟรวมถึงแอนนี่คลาร์กก็อาจได้รายได้จากส่วนนี้มากถึง 260,000 ดอลลาร์และมากกว่า 65,000 ดอลลาร์ด้วยเช่นกันที่จริงแล้วยังมีเฮลี่วิลเลียมและจอร์จฟาโร่แห่งวงพารามอร์ที่ได้รับเครดิตในเพลง Good See You ของโอลิเวียด้วยโดยพวกเขาอาจได้รับเงินนับล้านดอลลาร์เลยทีเดียวดังนั้นนี่น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เทเลอร์ได้แสดงให้เราเห็นว่าเธอมีอิทธิพลในวงการดนตรีมากแค่ไหนและเธอมีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังอย่างไรจึงอาจชัดเจนแล้วที่คำกล่าว Taylor Swift is the music industry เป็นจริง